าคุณผู้ชมไปดูเหตุเหยียบกันเสียชีวิตในรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียนะครับเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสูญเสียเป็นวงกว้างท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความละหลวมในการรักษาความปลอดภัยภาพมุมสูงแสดงให้เห็นรอยเท้าและสิ่งของถูกทิ้งกระจัดกระจายในงานชุมนุมทางศาสนาที่หมู่บ้านในเขตหัทธราชรัฐอุตรประเทศนะครับโดยยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย121คนในจำนวนนี้มีผู้หญิง108คนและเด็กอีก7คนรวมอยู่ด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากประชาชนกว่า 250,000 คนมารวมตัวกันทำพิธีในพื้นที่บริเวณนี้ครับทั้งที่ตำรวจอนุญาตให้ประชาชนเข้าร่วมได้เพียง 80,000 คนเท่านั้นชาวอินเดียจำนวนมากก็ยังรวมตัวกันที่สถานพยาบาลเพื่อเฝ้ารอญาติพี่น้องขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวเข้ามาเข้ารับการรักษาโดยผู้รอดชีวิตจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ได้ถ่ายทอดนาทีเกิดเหตุชุลมุนหลังจากผู้เข้าร่วมงานพยายามเบียดเสียดกันเพื่อออกจากจุดเกิดเหตุเดี๋ยวสมาบันโฮแก่ขั้ตั้งโฮแก่ทุกพับลิกจัลลีเกี่ยมาเร่จัลลีนิคัลย์ย์ให้ผมพับลิกเซ่จัลลีผมเพลย์พูดช์เฮว่าตรีก้าผมเนี่ยวันเพื่อจัลลีพูดช์จ่ายผมโอ้สิ่งเกี่ยวกับนี้ยี่วักดอร์มัชชีอิสกี้ชั่วปีเต็มอาเกย์ยี่หัวยาอัศาबड़ी मुश्किल से बच के आ पाए नहीं तो मैं भी वहीं गिर गई थी भीड़ में आपने तो रैलियां भी अटेंड करी होंगी हां इतनी भीड़ में इतनी भीड़ कभी आई है ना इतनी भीड़ नहीं आई काफी वीआईपी ड्यूटी भी करी है मैं काफी भी भीड़ अटेंड की लेकिन इतनी नहीं भीड़ ज्यादा थी गर्मी बहुत थी คุณผู้ชมครับเหตุเหยียบกันเสียชีวิตมักจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลทางศาสนาของอินเดียนะครับเนื่องจากประชาชนจำนวนมากก็จะต้องเบียดเสียดกันในพื้นที่แคบๆแต่ถ้าเรามองออกมาในระดับโลกการเสียชีวิตจากฝูงชนจำนวนมากที่เบียดเสียดกันแบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้งจากหลายสาเหตุครับทั้งการแข่งขันกีฬาการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไปจนถึงการรอรับความช่วยเหลือครับ13 มีนาคม 2531 แฟนฟุตบอลหลายพันคนพยายามไปยังทางออกของสนามกีฬาที่ถูกบล็อกไว้เพื่อหนีพายุลูกเห็บที่ตกลงมาอย่างหนักที่กรุงการปันดุเนปาลมีแฟนบอลเสียชีวิตถึง93คน1ปีถัดมาในการแข่งขันฟุตบอล FA คัพรอบรองชนะเลิศระหว่างลิเวอร์พูลกับนอตติงแฮมฟอเรสต์ที่สนามกีฬาฮิลโบโรในเมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษภาพวงจรปิดบันทึกภาพผู้คนมากกว่า 50,000 คนมารวมตัวกันและพยายามเข้าชมการแข่งขันสัญญาณความไม่ปกติเริ่มชัดเจนขึ้นตำรวจตัดสินใจช่วยเด็กบางส่วนออกจากฝูงชนก่อนตัดสินใจเปิดประตูให้คนเข้าไปในสนามก่อนการแข่งขันหลายคนพยายามรีบเข้าไปทำให้แฟนบอลกว่า 3,000 คนถูกบีบให้เข้าไปในพื้นที่ที่มีแต่ฝูงชนซึ่งสามารถรองรับคนได้เพียง 1,600 คนเท่านั้นความแออัดยัดเยียดบนอัฒจันทร์ทำให้ผู้จัดการต้องยุติการแข่งขันหลังจากผ่านไป6นาทีครั้งนี้มีแฟนบอลเสียชีวิตถึง96คนกรกฎาคม2532ช่วงปลายของพิธีฮัจญ์ผู้แสวงบุญ 1,426 รายเสียชีวิตจากเหตุฝูงชนเบียดกันภายในอุโมงค์ที่เมืองเมกกะของซาอุดีอาระเบีย5ปีถัดมาในพิธีฮัจญ์ที่มีผู้แสวงบุญเข้าร่วมกว่า 2.5 ล้านคนช่วงพิธีปาเสาหินเกิดเหตุฝูงชนเบียดกันเสียชีวิตอีกครั้งครั้งนี้มีผู้แสวงบุญเสียชีวิต270คนกุมภาพันธ์2547ในพิธีฮัจญ์นครเมกกะผู้แสวงบุญเสียชีวิต251รายมกราคม2548ในพิธีศาสนาฮินดูรัฐมหาราชระประเทศอินเดียความหนาแน่นของผู้แสวงบุญทำให้เกิดฝูงชนเบียดกันเสียชีวิตส่งผลให้ชาวฮินดูเสียชีวิต265คนสิงหาคม2548ผู้แสวงบุญชาวมุสลิมชีอะห์ 1,005 รายเบียดกันจนเสียชีวิตในกรุงแบกแดดบนสะพานข้ามแม่น้ำไทกริสรวมถึงราวบันไดสะพานบางส่วนถล่มลงมาระหว่างขบวนแห่ทางศาสนาหลังเกิดความตื่นตระหนกว่ามีมือระเบิดฆ่าตัวตายปะปนอยู่ท่ามกลางฝูงชนมกราคม2549ความตื่นตระหนกในกลุ่มผู้แสวงบุญชาวมุสลิมจำนวนมากระหว่างพิธีฮัจญ์ใกล้นครเมกกะฝูงชนเบียดกันจนเสียชีวิต345คน
พฤศจิกายน2553ในคืนสุดท้ายของการเฉลิมฉลองเทศกาลลอยกระทงของกัมพูชาชาวกัมพูชาจำนวนมากที่อยู่บนสะพานเชื่อมเกาะเพชรเกิดแตกตื่นและแย่งกันหนีออกจากสะพานแต่จำนวนคนที่หนาแน่นและแออัดทำให้หลายคนขาดอากาศหายใจบางคนล้มลงทำให้ถูกเหยียบก่อนเริ่มมีผู้คนล้มทับกันไปมาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้มีรายงานว่าบางคนตกลงไปในแม่น้ำและอาจจมน้ำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตถึง378คนบาดเจ็บอีก755คนกันยายน2558ระหว่างพิธีฮัจญ์ในซาอุดีอาระเบียผู้แสวงบุญอย่างน้อย 2,411 คนเสียชีวิตจากเหตุเหยียบกันตุลาคม2565ความโกลาหลเกิดขึ้นหลังตำรวจตัดสินใจใช้แก๊สน้ำตาพยายามสลายการจลาจลของเหล่าแฟนบอลที่บุกลงมาในสนามหลังอาริมา FC พ่ายแพ้ให้กับทีมเพอร์เซบายาสุราบายาของอินโดนีเซียแฟนบอลทีมเจ้าบ้านพากันคว้างปาขวดและสิ่งของต่างๆใส่นักฟุตบอลและทีมเจ้าหน้าที่ในสนามหลายคนวิ่งลงไปในสนามฟุตบอลจนเกิดเหตุจลาจลครั้งใหญ่นอกจากมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย174คนประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียตอนนั้นสั่งให้ระงับการแข่งขันทั้งหมดของลีกฟุตบอลใหญ่ที่สุดของประเทศจนกว่าการสืบสวนสาเหตุและผู้กระทำผิดจะแล้วเสร็จเหตุฝูงชนเบียดกันจนกลายเป็นโศกนาฏกรรมในเกาหลีใต้คนจำนวนมากที่มาร่วมงานฮาโลวีนในอีเทวอนหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของกรุงโซเกาหลีใต้เข้าไปรวมตัวกันที่ถนนจนไม่สามารถขยับไปไหนได้หลายคนพยายามปีนเอาชีวิตรอดหลายคนหมดสติล้มลงจนทำให้คนทับกันไปมาและขาดอากาศหายใจในที่สุดเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย146คนบาดเจ็บอีกกว่า150คนโศกนาฏกรรมนี้เกิดขึ้นที่ย่านเมืองเก่าใจกลางกรุงซานาชาวบ้านมารวมตัวกันเพื่อรอการบริจาคเงินเมื่อประตูเปิดออกหลายคนเข้าไปแย่งรับเงินบริจาคกันจนทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ100คนครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกๆที่มีผู้เสียชีวิตหลังผู้คนจำนวนมากรอรับความช่วยเหลือทางการเงิน